คดีรถส่งนมในอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเหตุให้พันรยาคนขับเสียชีวิตเมื่อ4วันก่อนจากปมขัดแย้งเรื่องธุรกิจสัมปทานส่งนมนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าจากทางรองผู้บัญชาการตํารวจภาค8ค่ะได้สั่งการให้ชุดคลี่คลายคดีเร่งจับกลุมมือปืนที่โดยเร็วที่สุดนะคะหลังจากพิพบว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า5คนแล้วก็อยู่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชอยู่ค่ะ กาตำรวจรีวสันเตชะอัคระกะเกษมรองผู้บัญชาการตำรวจภาค8พร้อมกับตำรวจชุดคลี่คลายคดียิงรถส่งนมเป็นเหตุให้ภรรยาคนขับรถเทลเลอร์ลากพ่วง22ล้อเส,สียชีวิตบนถนนสาย41อําเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ4วันที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่กำลังบรรทุกนมพัสดุไรส์ไปส่งที่ประเทศมาเลเซียนะคะ จุดแรกที่รองผู้บัญชาการตํำรวจพุทรภาค8ไปตรวจสอบก็คือจุดที่กลุ่มมือปืนดักซุ่มรอรถขนส่งนมแล้วก็ลงมือก่อเหตุคือบริเวณสี่แยกบ้านหนองดีอํเาเภอนาบอนนะคะจุดที่2เป็นจุดที่ภรรยาคนขับรถส่งนมขับมาจอดหลังจากถูกยิงก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากนั้นก็ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับชุดคลี่คลายคดีที่สถานีตํารวจภูธรนาบอนแล้วก็เร่งรัดตํารวจให้จับกลุ่มมือปืนที่ก่อเหตุเพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่ทางชุดคลี่คลายคดีก็ให้ข้อมูลนะคะว่าแนวทางการสอบสวนตำรวจพบปมสังหารครั้งนี้ว่ามาจากเรื่องความขัดแย้งสัมปทานการส่งนมกับบริษัทคู่แข่งแล้วเป้าหมายมือปืนน่ยต้องการสังหารคนขับรถไม่ใช่ตัวภรรยาคนขับแต่คนขับที่เป็นสามี เป็นบุคคลที่เจ้าของบริษัทสัมปทานรับส่งนมไว้วางใจมอบหมายให้เป็นตัวแทนบริษัทเป็นผู้ไปทําสัญญาสัมปทานรับส่งนมกับบริษัทผู้ผลิตใหญ่แล้วก็เป็นคนหาตลาดส่งออกนมและมีการผูกขาดมาโดยตลอดกรณีนี้ก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับบริษัทคู่แข่งนะคะก็อาจจะเป็นเหตุที่ถูก มือปืนมายิงนะคะส่วนมือปืนที่ลงมือก่อเหตุครั้งนี้ตำรวจสืบทราบว่ามีไม่ต่ำกว่า5คนเป็นมือปืนอาชีพในพื้นที่นครศรีธรรมราชค่ะรู้เส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดีตอนนี้มีการสั่งการให้ตำรวจแกะรอยเส้นทางหลบหนีและแหล่งกดดานนะคะซึ่งค่อนข้างลำบากท,ทีเดียวค่ะ